ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายพยุงวนคนผู้หายขี่โผใหญ่แวะเวียนครับมาพอกับพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วครับมื้อนี้มีคนขอมาครับว่าพยุงวนเอ้ยตำมาม่าให้กินแน่ว่าซั่นว่าให้เบิ่งแน่ก็เลยจัดไปครับตามคำขอของแฟนๆพยุงวนคนผู้หายขี่โผใหญ่ก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อที่ติดตามพยุงวนคนผู้หายขี่โผใหญ่ขอขอบคุณหลายๆมื้อนี้ก็สิมาตามเนี่ยครับสำหรับเครื่องมีอย่างแน่นะครับก็มีมามีสีไส้หมูนะครับนี่ครับหมูสับแล้วก็ไส้กุ้งครับแล้วก็มีบักถั่วมีบักพริกใส่พริกซิลิปีน้ำเอาใส่เลยแล้วก็มะเขือเทศบักเน่านะครับเนื้ออันนี้กระเทียมครับกระเทียมแล้วก็มีผงนัวปลาแดกน้ำตาลแล้วก็มีแค่นี้ที่นี่ก็ตำเลยครับพอยิ่งอ้วนบ่ทันได้ลวกเส้นบ่ทันได้ลวกนั่นแหละครับเดี๋ยวขอตำอีกสักครับแล้ววันนี้ก็มาเบิ่งลวกเสร็จครับมีน้ำตั้งไว้แล้วนี่ครับลวกเลยนี่ครับหลวกหมูไปเรื่อยพร้อมๆกันไปเรื่อยครับก็ต้องใช้หลายใช้ซ้ำนี่แหละกุ้งครับกุ้งบ่ได้ใส่สดครับมื้อนี้สิขอลวกกุ้งสักหน่อยบ่ได้ลวกทุกหลายหรอกครับพอดีเป็นโอเคแล้วครับมาพี่บ้านนี่พี่น้องพี่ตำให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งใส่บักพริกเลยใส่เครื่องครับบ้านนี้เราสมตำห้องธรรมดานี่แหละบักเน่าครับชูรสครับน้ำตาลพี่น้องบ้านปลาแดกอ
แซ่บเหรอพี่น้องใส่เลยใส่มาหม่าไปเลยแล้วก็ตำที่นี่ก็ใส่นี่ครับหมูสับนะครับลวกแล้วก็กุ้งครับใส่ลงไปเดี๋ยวเราพี่น้องบ่ได้ยากจักเม็ดเดี๋ยวก็สิตักใส่ถ้วยให้พ่อแม่พี่น้องเด้อนี่ครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายเรียกแล้วครับย่างงามตำมาม่าครับตามคำขอของแฟนของพญิวนคนผู้หายขี่ผัวใหญ่ตาเฮ็ดให้เบิ่งล่ะเด้อครับเด้อก็ลองไปเฮ็ดกินเบิ่งง่ายๆจังซี่ล่ะครับบ่มีหยังยากดอกก็แซ่บคือกันนะครับสุดยอดคือกันนะครับก็ขอขอบคุณหลายๆที่ติดตามพญิวนคนผู้หายขี่ผัวใหญ่นะครับขอขอบคุณหลายๆมื้อนี้ก็ได้เวลานะครับหลังจากที่ตำมาม่าแล้วๆก็สิไปกินข้าวแล้วครับบัดนี้ขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเจอกันคลิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ